2รางวัลในรายการเดียวจะบอกว่าเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหรืออะไรดีวะเนี่ยช่างเรครับครับเชื่อมคันล่าสุดแม่งจะพูดว่าไงวะโอ้ยถ้วยนี่การันตีถ้วยแข็งจริงไม่มีหักไม่มีงอไม่มีรูปทำได้ยังไงแต่แล้วจะบอก2รางวัลในรายการเดียวจะบอกว่าเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหรืออะไรดีวะเนี่ยไม่รู้ถ้าคนภายนอกก็ไม่รู้พี่อย่างพี่รู้อยู่แล้วว่าผมหน้าเก่าหรือหน้าใหม่พี่จะบอกว่ากูแก่ดิอ่ะท้าวนิดนึงเขาอยู่กับทีมแข่งโด่งดังมหาชัยเกือบ20ปีใช่ครับถ้าอูอาจเป็นหน้าใหม่ใช่ใช่อูอาจเป็นหน้าใหม่พี่เพราะเพิ่งเปิดมาได้6เดือนเองฮะ6เดือนเออแต่ก็เป็นไปได้ดูสียังใหม่อยู่เลยไอ้อ่ะคุยรถแข่งเนี่ยรถคันไหนใครแข่งสองคันนี่เลย2คันเลยรถแข่งใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้อะไรแต่งเกี่ยวกับเครื่องไวไฟน่าจะอยู่ประมาณ 5,000 พี่รวมท่อด้วย 5,000 ได้ของครบไปเนี่ยเท่าไหร่ละเงิน 25,000 ครับเห็นเมียขับรถไปรับลูกอ่ะเอารถแข่งไปรับลูกจริงป่ะมันเป็นรุ่นแข่งที่เน้นเดิมมากที่สุดเลยพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นแกนฟิลาโน่ไล่ข้างพี่ข้างกับท่ออะไร2อย่างข้างก็คือข้างมีอะไรบ้างที่โมดิฟายก็มีชุดชามกับชุดคัทคัทก็พวกสปริงท็อกสปริงเกียวใช่พี่แล้วเป็นผ้าคัทแต่งได้ไหมถ้าใครไล่ได้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำผมเป็นผ้าเดิมและกว่าจะได้ความแรงอย่างเงี้ยหมดชามกี่ใบหมดชามกี่ใบน่าจะอยู่ประมาณ3คู่พี่และชามคู่นึงอ่ะเรารับผลิตให้ลูกค้ามั้ยรับพี่ทำหมดคู่อะไรรวมส่งด้วยอยู่ 1,600 พี่ก็คือรวมเม็ดรวมส่งอันนี้คือลูกค้าทั่วไปเลยไม่ต้องเปิดร้านใช่รวมคือซื้อไปแล้วมาใส่แล้วแรงขึ้นเลยมั้ยมันแรงอ่ะมันได้กระชับขึ้นมันได้กระชับขึ้นอยู่แล้วพี่คือระยะหายไปใช่ระยะหายไปแล้วตัวใหม่เพิ่มขึ้นมั้ยตัวใหม่เพิ่มขึ้นนิดนึงพี่ผมไม่อยากให้คาดหวังเรื่องตัวใหม่เลยเพราะว่ามันอยู่ที่รถองค์ประกอบหลายอย่างพี่ที่ทําชาอ่ะรถเก่ารถใหม่มีผลไหมมีผลพี่มีทุกอย่างเลยสายพานหน้าเล็กหน้าใหญ่กำลังอัดรถหายไปไม่มีแรงก็เม็ดก็คนละเบอร์แล้วพี่รถผมอ่ะ3ปีแล้วถ้าผมมาเปลี่ยนชามพี่เลอ่ะบอกแม่เปลี่ยนสายพานก็เปลี่ยนชามไปแล้วมันวิ่งเหมือนรถพี่เลเลยได้ไหมผมไม่การันตีดีกว่าพี่ตอนที่ไปแข่งเนี่ยเอาแกนไปกี่คันถ้าไป2คันครับถามว่าหวังไหมก็คิดว่าต้องอยู่1ใน8อ่ะครับแล้วสิ่งผลที่มันเกิดมาเดินค่ายเข้า2คันเลยไป2เข้า2ใช่ครับมี4คนเดินมั้ยก็ขี่คนเดียวกันครับสเต็ปเดียวกันครับงานแรกรู้สึกว่าเมื่อก่อนจะมีเทพนครจัดเป็นรุ่นแกนช่างไปจ่าเบิร์ดเหรอที่จัดอ่ะใช่ๆครับจ่าเบิร์ดใช่ไอ้งานสกูตเตอร์เนี่ยเป็นงานที่ทำให้คนหลายๆคนรู้สึกงงกับคุณมากคุณรู้ป่ะทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นแกนคันเดียวที่เอาไปแข่งกับลีดใช่ผมอยากแข่งให้คนเขาเห็นดีกว่าว่ารถเราวิ่งเป็นไงไอ้เงินค่าหมักไม่เสียได้ไม่เสียได้พี่เท่าไหร่ที่จะ 3,000 มั้งพี่แล้วรุ่นที่แข่ง60ชักเดิมเวลาคอยไฟอยู่ดับที่ไหนไปปีนกะหรี่เนี่ยอะน่าเขาน่าจะอยู่ประมาณที่7ที่8น่าจะได้ที่7รถน่าจะ 15-16 คันชามเราอะทำไมถึงคิดมันเร็ววะขยันเทสพี่ขยันเทสหาองศาแต่คุณไม่มีเครื่องอะคุณไม่มีอุปกรณ์นี่ลูกพี่ผมดีครับลูกพี่ใครใครเหรอแดงมหาชัยแดงมหาชัยวิ่ง400หรือ600ที่แข่ง600พี่600ไล่ยังไงเม็ดมันแล้วแต่สถานการณ์พี่ลมดันข้างลมดันหน้าลมดันท้ายได้ข่าวว่าได้ลมช่วยเพราะว่าวันเทสมันเป็นลมดันหน้าจะบอกว่าลมช่วยไม่ได้ไม่มีลมก็วิ่งได้แต่ว่าเวลาไงที่มันแบบว่าพอมีลมช่วยเราก็ไล่รถเม็ดให้ไปหาลมใช่รถดันลมกับรถตามลมผิดยังไงมูกันต่างยังไงแรงผลักออกไปก็คนละอย่างนะพี่ดันลมเอาเม็ดสู้เลยเบาต้องเบาเอาวีดใช่ตามลมถ้าเบาไปท้ายก็จะตันใช่พี่คันนี้สมมติไปวิ่ง NGO ที่คลอง5มาจะไปวิ่ง NGO สุราษฎร์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันพี่คนละอย่างเลยเราไม่สามารถที่ว่าเฮ้ยมึงยกขึ้นรถตู้ไปเลยมึงไปขับเลยยังไงก็ชนะใช่ไม่มีทางแน่นอนพี่ไล่เม็ดรถแข่งใช้กี่เม็ดใช้6พี่6หมดเลยพี่ไม่เคยใช้4เม็ดเลย6นี่คือไม่ต้องไล่มาร์กเลยมั้ยต้องใส่มาร์กเหมือนกันพี่เม็ดมันมีกี่รุ่นกี่ยี่ห้อยี่ห้อแต่ละยี่ห้อน้ำหนักไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีอย่างเม็ดดำเม็ดเหลืองนี่ก็ไม่เท่ากันพี่เม็ดดำ LHK มันมีอันนี้เป็นเม็ดยามาแม็กอะไรสักอย่างมันมีหลายยี่ห้อมีปูโยมีโอเคมีคาเม็ดคาร์บอนแบ่งร้อยกว่ายี่ห้อแล้วเราเลือกเม็ดเนี่ยเราเลือกเฉพาะยี่ห้อนี้รุ่นนี้แบบถ้าใช้อยู่เนี่ยต้องใช้อันนั้นครับไม่จริงจริงไม่จำกัดว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรคือขอให้เป็นชุดเดียวกันหมดไม่สึกไม่แตกพอแล้วน้ำหนักชัวร์อะไรเงี้ยจะมีบอกเลยอันนี้8กรัมถ้ามีตาช่างอยากจะวัดโชว์เลยว่า6เม็ดไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเลย
ไม่มีช่างเพราะไม่ได้ขายไม่ได้หมดช่วงนี้ต้องหมดแรงเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่เพราะว่าบางเด็กบางคนเขาไปซื้อตาม Lazada Shopee ที่ไม่มีขายเม็ดแล้วก็เดี๋ยวมานั่งขิงกันในใต้คอมเมนต์อีกว่ากูใช้เม็ดยี่ห้อนี้แรงนะไม่แรงยี่ห้อนั้นได้กว่าสีนั้นดีกว่าคือปัญหาของเม็ดอ่ะช่างจะซื้ออ่ะจะใช้ยี่ห้อเดียวเพราะในการซื้อต้องซื้อวอลลุ่มเขาไม่สามารถไปซื้อทีละ2เม็ดได้ราคามันค่อนข้างสูงแต่ถ้าซื้อเป็นถุงละ100มันก็จะถูกกว่าแล้วแต่ว่าก็คือทางกลุ่มของทางเลนี่คือจะใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้น้ำหนักขนาดนี้มาเพราะมันเท่ากันหมดพี่เม็ดแต่ละยี่ห้อบางทีความโตมันก็ต่างกันความหนาอันนั้นคือเหตุผลที่อยากรู้คือยี่ห้อยี่ห้อไหนก็คือยี่ห้อนั้นไปเลยไปทางเดียวอ่ะแต่ไม่จำกัดว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแต่ขอให้เป็นเป็นยี่ห้อเดียวกันสะดวกซื้อใช่เราบอกว่าเนี่ยรถเลแม่งใช้เนี่ยยี่ห้อยามาแม็กแม่งไปหาซื้อที่ไหนมียามาแม็กขายวะแล้วจะซื้อที่ไหนอ่ะถ้าใช้ทั้งเซ็ตต้องคันนั้นต้องเซ็ตนี้ใช่ครับแต่ถ้าซื้อชามที่เลได้แล้วไม่กลัวเม็ดมีไปให้มีไปให้พี่และการที่จะจัดให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องสอบถามละเอียดไหมว่าเฮ้ยน้องชายโปรติคีระยะเท่าไหร่ต้องถามน้ำหนักเท่าไหร่รถซื้อเงินสดเงินผ่อนถามป่ะอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเงินสดเงินผ่อนไม่เกี่ยวได้หมดได้หมดพี่ตอนนี้ยอดหลังจากที่แข่งกันมียอดออเดอร์เยอะไหมในการสั่งซื้อก็พอมีบ้างครับเราคิดว่าอีกนานไหมที่เราจะไต่อันดับไปอยู่อันดับหนึ่งอยู่ที่ความขยันครับผมว่าพวกนี้มันต้องดูครับเพราะว่าบอกไม่ได้อย่างเราไล่เขาหาเขาก็ไล่หนีเราอย่างเงี้ยนี่ความขยันจริงนี่ดูวางกันเยอะแยะเม็ดก็แล้วแต่นะคุยไปแล้วอันนี้อะไรบูธคืออะไรบูธเป็นสะดวกเป็นชามตัวใหม่แต่ไปใส่ตัวเก่าได้พี่ชามตัวใหม่ตัวเก่าบูธมันไม่เท่ากันครับอ๋อคือเราจะยกชุดบูธไปเลยใช่เราจะไม่ถามว่าเฮ้ยไฮบริดไม่บริดตัวใหม่ตัวเก่าไม่ต้องแยกเลยเราจะเห็นเป็น2ชุดคือชุดนี้เลสแต่มีเท่าไหร่นะ1,600พี่มีนี่ให้อย่างนี้ถ้าบูธเพิ่มบวกเพิ่มนิดหน่อยพี่นิดหน่อยก็คือมีชามมีเม็ดมีบูธอยู่ที่เท่าไหร่มีชามมีบูธมีเม็ดมีบูธด้วยบูธบวกอีก200พี่ก็ 1,800 พร้อมส่งใช่พร้อมส่งพี่ก็คือไปใส่เห็นผลแน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าคนเอาชามมาให้เกลือต้องดูสภาพอีกพี่เพราะว่าบางทีบูธคอนบูธหลวมมันรถมันก็วิ่งไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้ถ้าเผื่อใช้งานไปเยอะมันมีอาการคอนเครื่องดังดิพี่ชาร์ปจะละลายก้านจะพังเหมือนก้านจะพังเลยเฮ้ยตรงนี้มันมิลลิ่งนี่ว่ามิลลิ่งพี่งานมิลลิ่งหมดเลยไม่ใช่งานมือมิลลิ่งกับเซนซีเหมือนกันไหมไม่เหมือนพี่บางคนก็บอกว่าเอ้ยชามผมมาตรฐานเป๊ะแน่นอนชามผม CNC ตัวเลขตรงนั่นแหละเป็นงานที่ละเอียดกว่าพี่แต่ว่าอันนี้มันก็ใช้ได้ส่วนตัวผมมองงาน CNC เป็นงานจำนวนใช่เป็นงานจำนวนพี่ที่ทำแม่งร้อยชุดก็เท่ากันต้องเขาเรียกงานจำนวนแต่งานที่ทำเป็นปีกย่อยมันมีหลายหน้างาน CNC แม่งไม่คุ้มไม่คุ้มพี่เพราะเขียนแบบทีก็ไม่คุ้มแล้วใช่มิลลิ่งนี่มันยังได้1ต่อ1 make order สูตรของเราได้พี่แพงได้พี่เป็นมิลลิ่งพี่แพงได้อยากให้ท้ายมันเดินหน่อยก็กางเม็ดออกไปให้มันเขาพูดอย่างนี้ท้ายเดินหน่อยกางเม็ดคือทำยังไงก็กางให้องศามันออกไปหน่อยตรงนี้ใช่ให้บานขึ้นให้ตรงนี้วิ่งขึ้นมากขึ้นแล้วก็บางให้เหลือขอบบางที่สุดใช่ท้ายจะเดินท้ายจะเดินขึ้นเดินนี่คืออะไรรถพันแล้วเดินนี่น้ำมันหมดน้ำมันหมดก็คือตรงนี้มีผลนะครับไม่ทำเท่มีผลพี่สำคัญเลยคือองศาหน้าชามคุณใช้เป็นยังไงทำไมมันถึงไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนพี่องศามันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วของที่ดีที่สุดไหนสูตรผมเองเพราะว่าผมเป็นคนไล่ระยะผมองศาเดียวเคยลองสององศาไหมไม่เคยพี่ไม่ใช่ทางเราใช่ไม่ใช่ทางเราในส่วนของชามในเหมือนกันไหมรถเส้นยาวเหมือนกันมันผิดกันที่ชามใบหน้าใบหน้ารถยาวก็จะเป็นตรงนี้พี่มันนูนขึ้นมาเนาะใช่ให้เทียบรถสั้นมันนูนเห็นได้ชัดเลยอ่ะคือตรงเนี้ยมันจะเอียงกว่าอันเนี้ยมันจะลาดกว่าใช่และสิ่งที่ชัดที่สุดคือจะมีแหวนใช่แหวนนี่คือรองให้สายพานอธิบายให้มันมีรอบออกให้มันเร่งออกได้พี่เพราะว่ารถมันรถจอดออกคือรถออโตเมติกออกตัวรอบยิ่งสูงยิ่งได้เปรียบก็โจนออกไปก่อนชามดูยังไงว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สายพานขึ้นพี่ดูลายสายพานดูลายสายพานถ้าสายพานขึ้นแค่นี้วิ่งแทบตายมึงก็ไม่เกิน120สายพานเปรียบเสมออะไรรถเกียร์ใช่ก็เปรียบเสมือนเกียร์พี่เกียร์6ความเร็วเยอะกว่าเกียร์2ใช่เลทำชุดนี้เริ่มต้นเลยชามขยับอย่างนั้นนึงพี่ผมมีเงินไม่ถึงว่ะ 2-3 หมื่นอ่ะผมอยากได้แรงอีกนิดนึงนิดนึงก็ทำเป็นพวกข้าวเพ่นพี่เห็นผลกัน
ความเร็วขึ้นเยอะไหมความเร็วขึ้นเยอะไหมความเร็วขึ้นเยอะไหมหน้าไมค์ก็ทำมาหมอบอยู่ข้างนอกก็อยู่ร้อยสามสิบกว่าพี่ถ้ารวมหมดรวมท่อรวมท่อรวมกล่องอันนี้ต้องมีกล่องแล้วกล่องไม่กล่องพ่วงอันนี้เป็นกล่องพ่วงพี่เป็นกล่องพวกพิกกิ้งแบ็กใช่เป็นโปรสปีดใส่ได้โปรสปีดอย่าไปคุยเยอะไอ้กล่องแบรนด์เนี้ยผมก็ใช้อยู่นะอย่าไปคุยเยอะอย่าไปช่วยมันขายไม่ต้องช่วยคำขายอย่าไปคุยเยอะอ๋อต้องบอกเลยว่ามันไม่ให้ค่าคอมมันเป็นกล่องของบริษัทผมเองผมเลยแบบไม่อยากคุยโฆษณาของดีไม่ต้องคุยเยอะเจ็บคอมันไม่ให้ค่าคอมน้ำมันน้ำมันให้ไหมให้ป่ะคุยของดีไม่คุยเยอะเจ็บคอเอาเปลี่ยนเรื่องได้ยังขออย่างสปอนเซอร์ขออย่างเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวพ่อขอหลังไมค์ครับเจ๊ขอเลยมึงขอตอนนี้ขอหลังไมค์มันไม่ให้ขอนะกล้องมันให้พี่เอ็นให้อยู่แล้วนี่ป๋าเอ็นเอาใส่ชุดทั้งสามหาพี่ก็คือเป็นสเต็ป2ก็เป็นสเต็ปต้องมีกล่องแล้ว14,000พี่14,000ท่อเดิมผ่าพี่ผมยังไม่ตัดใจว่ะตาแม่งพวกลูก5ลูก60ชักไม่ทันน่ะไม่ใช่ไม่มีชักไม่ทันน่ะอีกนิดนึง56พี่ได้อีกหน่อยขยับอีกนิดนะ56 56ยังเป็นวาล์วเดิมได้อยู่ยังเป็นวาล์วเดิมใช่เป็นทางเสียงวาล์วเสียงล่างเดิมอยู่ยังไม่แกะไม่แกะยังเป็นล่างเดิมข้อเหวี่ยงเดิมถ้าเป็น56แฟกก็อยู่17,000พี่17,000มันไม่สุดว่ะไม่สุดก็ต้อง60แล้วพี่60มีชักไหมไม่มีพี่ยังล่างเดิมอยู่เหมือนเดิมล่างเดิมอยู่อันนี้ขยับขึ้นลูกแคมฝาวาล์วกล่องลิ้นหัวฉีดท่อแม่งขยับเกือบหมดแล้วเท่าไหร่ถ้าเป็น60ใช่ไหมถ้าเป็นกล่องก็ต้องจะบอกถ้าเกิดเป็นลิ้นตั้งลิ้นนอนมันก็อีกราคาหนึ่งถ้าเกิดไปเต็มที่เลยก็เป็นลิ้นตั้งไปดูดส่วนเป็นกล่องคาแทนเลยก็30,000อ้าวแล้วที่บอกว่าตอนแรกเป็นลูกเลยนะที่150กว่าแล้วเอาลูกวัวสิมาปิดก็คือเป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้ยังเป็นร่างเดิมใช่เป็นร่างเดิมช่วงสาวขึ้นไม่ทันว่ะต้องถอดสองทักสาวนะพี่ตรงนั้นอ่ะคือแบบช่วงเปิดอ่ะรถลอยๆได้นะแต่ช่วงถ้าจอดออกจะสาวอ่ะเขาขยับหนีว่ะสเต็ปไหนดีต้องเป็น62ทักสาวนะพี่ตรงนี้ความเร็วอยู่ที่160มันได้ขึ้นเร็วพี่พวกเนี้ยมันก็คือส่งงานหน้าใหม่160บวกที่เหลือกำไร60เท่าไหร่กูไม่รู้แต่160มีแน่นอนแน่นอนพี่ระยะไม่เกินโลก็ถ้าเผื่อยังไม่พอใจลูก62ชัก3งบ35แรงหัวใจมันมีอะไรที่มันจับอะไรไหมผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะก็คือจากนี้ทำได้ไหมทำได้ตัวเคลมันตัวเคลชายตัวเคลมันไม่มีรับประกันไม่มีอะไรคือพร้อมปีชีพอยากจะใส่ลูกอะไรก็ได้แต่ถ้าเผื่อในสเปคนี้เราเห็นว่ามันสมควรแค่นี้พอใช้งานได้อะไรได้ด้วยพังไหมแรงกับพังมันของคู่กันอยู่แล้วพี่อยู่ที่ว่าเร็วช้าแค่นั้นแหละคือเราไม่บอกว่าเฮ้ยพี่ทำสเต็ปนี้พี่ขี่ไปทิปน้ำไม่อาบเข่าคอได้เลยหัวไปต่อทางเป็นไงไม่พ้นมหาชัยความแรงก็จะมีขีดจำกัดของความแรงมันก็เป็นช่วงระยะหนึ่งแต่ถามเรื่องความคงทนมันก็แลกกันแรงกับพังมันคู่กันของคู่กันอยู่แล้วพี่ใช้เลือกให้เป็นเอาไว้ในแข่งในสนามหรือว่าไว้ใช้งานถูกปะใช่ครับในรุ่นอื่นก็คือเห็นที่ร้านนอกจากรุ่นนี้ที่เป็นถือว่าเป็นรุ่นหลักเลยรุ่นเรือธงเลยของช่างเลคือแกนคิดถึงแกนคิดถึงเลรุ่นอื่นทำเป็นผมอยากให้มันแรงผมสั่งของช่างเลช่างเลมีแนะนำทริคหรือบอกเทคนิคนะว่าการติดตั้งต้องทำยังไงก็มีอยู่แล้วพี่ไล่เม็ดยังไงน้ำหนักเท่าไหร่คือเราจะสอบถามเรื่องรายละเอียดน้ำหนักคนเท่าไหร่วิ่งที่ไหนยาวไหมก็คือทุกอย่างต้องบอกดีเทลอย่าปิดบังกันใช่ครับช่างเลอยู่ที่ไหนถ้ามีลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะก็มี Facebook มีเบอร์โทรครับ Facebook อะไรครับถ้าเป็น Facebook งานก็จะเป็นชื่อเลอาร์พีเอสภาษาอังกฤษสะกด RAY RAY แล้วก็วินบัสแล้วก็ RPS RPS แล้วก็เบอร์โทร087ครับ087 444 1044ครับ1044ช่างเลโทรได้ตั้งแต่กี่โมงโทรได้ตลอดครับแต่อยู่ที่ว่ารับไม่รับเท่านั้นเองโอเคขอบพระคุณให้คำตอบที่ดีมากมายังไงบอกปักหมุดง่ายๆเลยสพ.โคกขามดีกว่าใกล้กันสพ.โคกขามถึงไปจอดรถที่สพ.เลยแล้วโทรถามเดี๋ยวเลจะไปรับหรือไม่ก็มีรถนำขบวนมาเปิดไฟนำมาเลยว่าร้านนี้โอเคตามนั้นโอเควันนี้ขอบคุณช่างเลยนะคะเราหวังว่าเราได้เจอกันอีกค่ะครับ